สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับเช่นเคยในเรื่องราวของการศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานนะครับโดยในรูปแบบของการตัฟซีรหรือการทำความเข้าใจนะครับเรื่องของอัลกุรอานนะครับเนื่องจากกุรอานเป็นสิ่งที่มุสลิมเราทุกคนหรือบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ควรมองข้ามนะครับและไม่ควรคิดว่ากุรอานเป็นเพียงแค่การอ่านเท่านั้นนะครับแต่กุรอานคือธรรมนูญแห่งชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อคิดแห่งการดำเนินชีวิตบทเรียนของชีวิตนะครับหรือตัวอย่างต่างๆที่จะทำให้เรานั้นได้ข้อคิดเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับเรายังอยู่นะครับในซูเราะห์อันนาซิอาตนะครับเป็นซูเราะห์ที่บอกนะครับให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับถึงเรื่องราวของการเรียกว่าการมีชีวิตในโลกดุนยานี้การใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้นะครับแล้วก็หลังจากการตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงถัดไปนะครับที่เราจะเริ่มในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวที่จะบอกถึงบุคคลหรือพฤติกรรมนะครับของคนคนหนึ่งที่เรียกกันว่าเป็นบทเรียนให้กับเรานะได้รู้ว่าถ้าอยู่ในดุนยาแล้วเรายังไม่เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งผลลัพธ์ของการฝ่าฝืนการตะกบฏการยะโสโอหังนะครับมันคงไม่มีอะไรที่มากไปกว่าตัวอย่างที่กุรอานได้บอกเอาไว้นะครับมาดูอายะห์ถัดไปนะครับนะอายะห์ที่ก่อนหน้านี้นะครับขอทวนนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ที่เราบอกไปนะครับว่าการที่กุรอานนะได้หรืออัลลอฮฺสุตลานั้นได้บอกให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะได้ไปหาฟิรเอาเนื่องจากการโอหังของเขาการฝ่าฝืนของเขานะการดื้อดึงของเขานั้นให้ไปหาแล้วก็นำหลักฐานการถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลน่ะแน่นอนที่เราทราบอยู่คือไม้เท้าแล้วก็มือที่เอาออกมาแล้วก็มีแสงสว่างนะครับฟะกัซซะบะวะอัศอเมื่อมีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาคืออะไรเขาเมื่อแทนที่จะรู้ว่านบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นตั้งแต่เล็กเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กต้องรู้ว่านบีมูซาเป็นคนนิสัยแบบไหนแต่ด้วยกับการโอหังความยะโสการทนงตนนะครับกัซซะบะเขาปฏิเสธว่าอาซอแล้วก็ยังดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมคิดไตร่ตรองซุมมาอัตบารอยัสอาหลังจากนั้นก็เขาเรียกว่าเมินหน้าออกนะครับแล้วก็เดินจากไปแบบเรียกว่าไม่ใส่ใจกับคำเตือนคำนำเสนอของนบีมูซาข้อนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบางทีเราอาจจะมองเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของเรื่องที่มันเกิดขึ้นในยุคของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่ถ้าเรามาย้อนมองตรงนี้ว่าวันหนึ่งมีคนมาหรือวันหนึ่งมีพี่น้องเรานะครับมีครูบาอาจารย์มีคนที่เรารู้จักมาตักเตือนมาบอกในเรื่องดีๆกับเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้พี่น้องถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งที่ดีๆมาบอกกับเรานั้นอย่านะครับอย่าได้ปฏิเสธอย่าได้คิดว่าเขาเป็นใครนะครับฐานะก็ด้อยกว่าเรานะความรู้ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักอายุก็น้อยกว่าเราประสบการณ์ก็น้อยกว่าเรานะวันนี้มาเตือนเราเลยไม่ใส่ใจและไม่สนใจอันนี้แหละครับเป็นคติหรือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากองค์การนี้นะครับฟักัซซะบะวะอัศอซุมมาอัตบะรอยะซาก็คือไม่ใส่ใจและดื้อรั้นกับสิ่งการตักเตือนต่างๆเหล่านี้นะครับแน่นอนอย่างยิ่งครับว่าเราคงไม่ได้ไปถึงกับว่าการปฏิเสธอัลลอฮฺสุตลาแต่มันได้ข้อคิดว่าเมื่อสิ่งที่ดีๆเมื่อความสัตย์จริงหรือเมื่อคำตักเตือนมาถึงเนี่ยควรตระหนักรับฟังนะครับและพิจารณาไตร่ตรองนะครับว่าการตักเตือนอันนั้น
นะครับมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับภาคผลหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการมาเหยียดหยามเราหรืออะไรเราสามารถคิดได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีนำสู่การปฏิบัติแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับพูดง่ายว่าคนที่มีสตินะครับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่ออ่านอัลกุรอานแล้วได้สติจากการอ่านอัลกุรอานด้วยเข้าใจถึงนัยยะของอัลกุรอานเราจะอยู่ในโลกดุนยากับสังคมร่วมเนี่ยนะครับได้อย่างเรียกกันว่ามีสติแล้วก็อยู่อย่างคนที่ไตรตรองอย่างทุกเมื่อนะครับต่อมาครับฟะฮาชรฟานาดาแค่นี้ยังไม่พอพี่น้องครับมาดูความโอหังของคนที่ชื่อฟิรเอาท์นะเขาก็ได้ทำไมครับประกาศนะคือคนเดียวเนี่ยไม่ฟังแล้วไม่พิจารณาแถมยังประกาศให้มวลชนหรือประชาชนนะคนที่อยู่ในการดูแลของเขาเรียกร้องประกาศมา มารวมตัวกันฟะกอละอานารับบุกุมุลอาลานี่เป็นคำเดียวพี่น้องครับสำนวนอย่างนี้เลยในกุรอานหลายๆองค์การในซูเราะห์นี้ในซูเราะห์อื่นๆที่ยังมีอยู่ในสำนวนแบบนี้นะครับที่บอกว่าอานารับบุกุมุลอาลาเพราะอะไรครับเกรงว่าประชาชนจะเชื่อนบีมูซาเกรงว่าถ้านบีมูซาเอาความจริงไปบอกแล้วเนี่ยคนจะตระหนกคนจะหลงไหลคนจะรู้ความเป็นความจริงจึงได้มาบอกนะครับแล้วก็ประกาศเรียกมาเรียกว่าเป็นประกาศสิทธิ์แล้วกันนะครับในยุคนั้นนะฮะทุกคำพูดของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นผู้นำเนี่ยนะถือว่าเป็นประกาศสิทธิ์หรือว่ากฎหมายก็ว่าได้ฟิรเอาท์ได้ไปเรียกประชาชนมาแล้วประกาศว่าฟะกอละอานารับบุกุมุลอาลาให้ประชาชนรู้บอกกับประชาชนว่าให้รู้ว่าฉันคือฟิรเอาท์เป็นพระเจ้าของพวกท่านที่สูงส่งพี่น้องครับถ้าเราดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าความที่บอกปฏิเสธและดื้อดึงเนี่ยแค่นี้ยังดูว่าน้อยไปสำหรับคนคนนี้เพราะอะไรเพราะบนหรือพื้นแผ่นดินนี้เนี่ยเราแทบไม่ได้ยินเลยนะครับในอดีตแทบไม่ได้ยินเลยในประวัติศาสตร์เราแทบไม่ได้ทราบเลยนะครับว่ามีบุคคลใดที่กล้าที่จะพูดว่าฉันคือพระเจ้าของพวกท่านที่สูงส่งนอกจากฟิรเอาท์ดังนั้นความดื้อดึงอันนี้ความตะกั บรการโอหังอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นและแน่นอนครับเขาเป็นผู้นำเขาเป็นผู้มีอำนาจเขาเป็นผู้ที่มีเขาเรียกทรัพย์อันมหาศาลนะครับเป็นผู้ที่มีกองคาราวานหรือเขาเรียกทหารพูดง่ายว่าควบคุมทั้งประเทศนะยิ่งใหญ่มากครับมีใครเท่าเขาไหมถ้าเราย้อนกลับมาคิดในยุคนี้พี่น้องครับอำนาจที่เรามีอยู่มากกว่าเขาหรือเงินทองที่เรามีอยู่มากกว่าเขาหรือพลพรรคพรรคพวกนะครับหรือคนที่จะมาเขาเรียกว่าตายแทนเนี่ยจะมีมากกว่าเขาหรือไม่มีแล้วครับฟิรเอาท์นี่มีครบทุกด้านที่อัลลอฮ์ให้กับเขานะครับแต่นั่นก็คือเป็นบททดสอบนะถ้าเขาเป็นคนดีก็จะดีก็สิ่งต่างๆก็จะดีสำหรับเขาแต่เนื่องจากเขาเป็นคนที่โอหังยะโสนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นเมื่อมีอำนาจขนาดนี้มีเงินทองมากขนาดนี้มีบุคคลใต้การบังคับบัญชาหรือการดูแลมากขนาดนี้เขาคิดว่าเขานี่ใหญ่ที่สุดจึงได้มีคำพูดหรือจึงได้พูดออกมาว่าวะอานาฟะฟะกอละอานารับบุกุมุนอะลานะว่าฉันเป็นพระเจ้าของพวกท่านที่ยิ่งใหญ่นะดังนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หรือคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่แน่นอนฮะคนในยุคนั้นวินาทีนั้นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรับนะครับนะว่ามันเป็นคำพูดที่ค่อนข้างดุเดือดแล้วก็ประกาศสิทธิ์ออกมาเพื่อไม่ให้ประชาชนในยุคนั้นหรือในตอนนั้นนั้นไปเชื่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาดูอายะห์ถัดไปนะเนื่องจากการโอหังเนื่องจากการเขาเรียกดื้อดึงไม่ยอมรับสัจธรรมไม่ยอมแม้กระทั่งพิจารณาแล้วคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและอะไรสิ่งที่ผิดพลาดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะห์ต่อฟะอะคอซะฮุลลอฮูนะกาลัลอาคิเราะฮ์วัลอูลาให้เราสรุปให้เรารู้ว่าเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งในอายะห์ถัดไปก็จะมีบอกนะครับ
ที่ว่าฟิรเอาถูกลงโทษอย่างไรนะครับมุอ์จิซาตหรือบทลงโทษต่างๆที่มีเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะได้มาอินชาอัลเลาะห์นะครับแต่ตอนนี้ในสรุปของอายะห์ถัดไปที่บอกว่าฟะอะคอซุลลอฮุนะกาลัลอาคิเราะฮ์วัลอูลาว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษคนอย่างเนี้ยแน่นอนครับคำพูดเหล่านี้ก็พอเพียงแล้วในบทลงโทษนะที่สาแสนสาหัสเนี่ยนะอัลเลาะห์ลงโทษเขาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เรียกกันว่าโลกดุนยานี้ก็ถูกลงโทษนะที่เราทราบกันดีอยู่นะครับว่าอัลเลาะห์บอกแล้วเก็บนะเก็บร่างของฟิรเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นครับไม่ใช่ได้เห็นแล้วตื่นเต้นไม่ได้เห็นแล้วโอ้โหรู้สึกมีความเขาเรียกหน้าสลดใจหน้าประหลาดใจหน้าทึ่งไม่ใช่เห็นแล้วพิจารณาครับว่าคนคนนี้แหละตอนที่เขายืนอยู่บนโลกดุนยานี้นั้นเขาตะกบดเขาโอหังเขายะโสเขาพูดคำพูดต่างๆเหล่านี้แล้ววันนี้เป็นไงครับวันนี้เป็นไงครับมันคงไม่แตกต่างอะไรกับคนที่ไม่มีอันจะกินไม่มีบ้านจะอยู่นะครับถ้าสิ้นลมหายใจเหมือนกันหมดแตกต่างอยู่ที่ว่าอีมานความดีความศรัทธาใครมีมากกว่าใครเท่านั้นนะครับใครจะสิ้นใจจากโลกนี้ด้วยกับบทลงโทษหรือใครจะสิ้นใจจากโลกนี้ด้วยกับภาคผลบุญที่เขาทำในโลกนี้นี่คือข้อแตกต่างเท่านั้นนะครับดังนั้นมาดูนะครับว่าเพราะอายะที่อัลลอฮฺสุลตาบอกว่าฟะอะคอซุลลอฮฺนะการละอาคิเราะตุลอูลาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าได้กระจัดและได้คำจัดหรือได้ลงโทษคนอย่างนี้คนอย่างนี้นะครับทั้งดุนยาและอาคิเราะเนี่ยนะเพื่อให้เราได้เข้าใจดุนยาที่ลงโทษอาคิเราะนี่เรียกกันว่ารุนแรงมากๆกว่าดุนยาที่เราเห็นว่ามันอะไรจมน้ำตายนะครับแล้วก็ยังเขาเรียกร่างก็ยังถูกเก็บไว้นะเพื่อให้คนได้หลังรุ่นหลังได้เห็นนะแล้วก็ทำไมครับอายะถัดไปบอกอายะถัดไปนี้เป็นอายะบอกกับพวกเราทุกๆคนพี่น้องครับสังเกตนะฮะแต่ละช่วงของกุรอานนะครับจะเป็น3อายะก็ดี4อายะก็ดีเท่าไรก็แล้วแต่ที่พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือพูดถึงบุคคลที่โอหังแล้วก็ดื้อดึงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขมวดท้ายก็จะบอกให้เป็นข้อคิดให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายตรงนี้แหละครับที่ผมพยายามจะบอกว่ากุรอานคือธรรมนูญชีวิตกุรอานคือทางนำแห่งชีวิตเพราะอะไรเพราะให้ข้อคิดกับเราในการใช้ชีวิตที่เหลือของเราวันนี้นะครับว่าจะเดินหน้าอย่างไรนะครับจะบริหารจัดการชีวิตของเราอย่างไรครอบครัวเราอย่างไรและคนอยู่ใกล้การดูแลของเราอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมองว่าด็อกเตอร์นั้นว่าอย่างนั้นโปรเฟสเซอร์นี้ว่าอย่างนี้หนังสือนั้นว่าอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามกระแสของสังคมไปเรื่อยๆไม่ใช่ครับเราเป็นมุสลิมเรามีจุดยืนเรามีวิถีนะครับเรามีขั้นตอนในการคิดนะครับเพราะมุสลิมเท่านั้นนะครับที่มีวิสัยทัศน์ที่ไกลที่สุดเพราะเราไม่ได้คิดว่าอีก3ปีจะทำอะไรกินอีก3ปีจะเกิดอะไรขึ้นอีก5ปีอีก20ปีจะเป็นอย่างไรเราไม่ได้คิดแค่นี้เราคิดว่าหลังจากที่เราสิ้นชีวิตไปถึงวันเกียร์มันไกลไปถึงโลกหน้าพี่น้องว่าเราจะอยู่กันอย่างไรว่าเราจะอยู่ในทิศทางใดหลังจากที่เราสิ้นชีวิตไปแล้วอยู่ในกูบร์เราจะเจออะไรและเราจะรอดพ้นจากสิ่งตรงนั้นได้อย่างไรตรงนี้ต่างหากนะครับดังนั้นอายะห์นี้จึงได้เป็นข้อคิดให้กับพวกเราทั้งหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูได้กล่าวว่าอินนฟีซาลิกะลอิบรอตัลลิมัยยักชาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูได้บอกว่าแท้จริงสิ่งเหล่านี้แหละเหตุการณ์เหล่านี้แหละเรื่องราวที่อัลลอฮ์กล่าวไว้เกี่ยวกับฟิรเอาเนี่ยนะทำไมครับละอิบรอตันมันเป็นข้อคิดมันเป็นสิ่งเตือนสติเตือนใจกับใครล่ะครับอย่างที่เรียนกับพี่น้องครับว่านบีมูซาเอาสิ่งที่ดีๆมาบอกมาชวนมาประกาศให้ฟิรเอาได้รู้แต่เขาเมินเฉยนะครับหันหลังให้และไม่คิดอะไรนะครับแต่เรื่องราวเมื่อมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันย้อนกลับไม่ได้แล้วไงมันย้อนกลับไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าจะสำนึกถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นจริงแต่ไม่ยอมรับมายอมรับตอนเขาเรียกวิญญาณถึงกระเดือกแล้วเนี่ยใกล้ตายช่วงสุดท้ายของชีวิตเพิ่งจะมาบอกเนี่ยอันนี้ไม่รับแล้วดังนั้นเรื่องราวต่างๆทั้งหมด
จนกระทั่งมาถึงคำว่าฟาอาคาซุลลอฮุนากาลัลอาคิเราะตุลอูลาอัลลอฮ์ได้จัดการเขาลงโทษเขาและบอกแล้วนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นี่โดนตลอดนะครับเพื่ออะไรครับเป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นข้อคิดเป็นบทเรียนลิมัยยักชาสำหรับผู้ที่ยำเกรงพี่น้องครับวันนี้เราวัดกันเลยครับว่าถ้าเราฟังอายะห์นี้เราศึกษาอัลกุรอานเราอ่านอัลกุรอานเรารู้ประวัติศาสตร์เราเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆที่นบีมูซาตั้งแต่ที่เรียกกันว่าตั้งแต่คลอดนะฮะแล้วแม่ก็อะไรทิ้งโยนนบีมูซาลงไปแม่น้ำภรรยาฟิรเอาเจอแล้วกลับมาเลี้ยงจนกระทั่งไปอะไรคว้าทานใส่ปากนะแล้วก็เลี้ยงนบีมูซาจนให้โตนบีมูซาตอนอุ้มนบีมูซานบีมาจับเข่าฟิรเอาแล้วขยับทั้งหมดเหล่านี้เหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่นิทานพี่น้องไม่ใช่เป็นนิทานแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและถูกบันทึกไว้ในอัลกุรอานเพื่ออะไรครับลาอิบรอตันลิมัยยักชาเป็นข้อคิดข้อเตือนสติสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงเราจึงมองตัวเรานะครับว่าอ่านกุรอานแล้วเข้าใจอัลกุรอานแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่ว่าเราเข้าใจทั้งหมดแต่บางช่วงบางตอนของกุรอานนี่นะครับหลายคนมองว่าถ้าไม่เข้าใจทั้งหมดไม่มีประโยชน์คิดผิดครับวันนี้เราเอาแค่ไม่กี่อายะเองเรากำลังได้ข้อคิดว่าใช้ชีวิตในดุนยานี้เราจะตะกับบดไปไหนครับเราจะยิ่งใหญ่ไปไหนครับเราจะคิดว่าเรารู้มากกว่าคนอื่นแจ๋วมากกว่าคนอื่นนะอีมานมากกว่ากันนั้นหรือคนที่ตะกับบดมากกว่าเราเขายังไม่รอดคนที่มียิ่งใหญ่มากกว่าเราเขายังไปไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเอาความยิ่งใหญ่ของเขานะช่วยเหลือเขาได้และเราล่ะครับนะและเราล่ะครับอีกข้อหนึ่งก็คือมันไม่ใช่ว่ารอจนกระทั่งถึงวันนั้นแล้วเราจะมาขอว่าเราอยากจะทำความดีคงไม่ใช่แล้วช่วงเวลาที่เหลือของเราช่วงเวลาที่เหลือซึ่งไม่รู้กี่ปีแล้วครับไม่รู้กี่นาทีไม่รู้กี่ชั่วโมงพูดง่ายว่าณตอนนี้ถ้ายังมีลมหายใจอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตากับพวกเราทุกๆคนนะครับได้ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานได้เข้าใจศาสนานะครับและที่สำคัญก็คือบริหารจัดการเวลาที่เหลือของเรานะครับให้เป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยานี้และอาคิเราะห์จากเรื่องจากเหตุการณ์จากสิ่งที่มันผ่านมาแล้วในอดีตอย่าปล่อยให้อดีตผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้อะไรจากมันแต่จงเอาอดีตนะครับเป็นคติเตือนใจเป็นบทเรียนสอนอนาคตเราสอนอนาคตเราครับว่าที่เหลืออยู่อนาคตนี่ไม่ได้ว่าอีก10ปี20ปีข้างหน้าแต่อนาคตคืออีก1วินาทีข้างหน้าอีก1นาทีข้างหน้าอีก1ชั่วโมงข้างหน้าอีก1วันข้างหน้าเราจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้เราทุกคนได้ตระหนักนะครับจากคำสอนจากคำบอกกล่าวแล้วก็ข้อคิดข้อเตือนสติที่กุรอานได้บอกกับพวกเราทั้งหลายในหลังจากที่บอกเรื่องต่างๆของฟิรเอานะครับและก็สิ่งที่ฟิรเอาจะต้องเจอทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับที่เจอมาแล้วและจะเจอในวันอาคิเราะห์อีกนั้นให้เราทุกคนได้มีสติแล้วก็ได้เข้าใจนะครับว่าเราอย่าได้เดินในแนวทางที่ล้มเหลวนะซึ่งมีชี้ให้เห็นนะครับในทิศทางตรงนี้นะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม